ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้คำว่าเริ่มมัดภาษาพม่าคำว่าเริ่มมัดแปลว่าตัวพม่าก็ใช้กับลงหนังหรือใช้กับรถหรือว่ารถไฟก็ใช้ได้หมดอย่างเช่นตัวลงหนังก็ภาษาพม่าบอกว่ายกเชนเลมะยกเชนเลมะยกเชนแปลว่าหนังเลมะหมายถึงตัวคำว่ายกนี้แปลว่ารูปเชนแล้วก็มีคำว่าเชนแปลว่ามีชีวิตชีวาอยู่รูปที่มีภาพเคลื่อนไหวเมืองกับคนที่มีชีวิตก็เลยบอกว่าเยาเฉียนเยาเฉียนแปลว่าหนังก็บอกว่าตัวลงหนังก็บอกว่าภาษาพม่าว่าเยาเฉียนเลมะถ้าเป็นตัวรถก็บอกว่ากาเลมะคำว่ากานี้ภาษาอังกฤษครับไม่ใช่ภาษาพม่าCRK แต่พม่านี่ออกเสียงว่ากาเลมัดแปลว่าตัวรถถ้าบอกว่าตัวรถไฟก็บอกคำว่ารถไฟภาษาพม่าว่ายะทาก็ตัวรถไฟก็บอกว่ายะทาเลมัดก็ถ้าเราไปที่สถานีขนส่งก็ถามพนักงานว่ามีตัวรถไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าการเลมะชิลาหมายถึงมีตัวไหมกาหมายถึงรถเลมะหมายถึงตัวชิแปลว่ามีคำว่าลาแปลว่าไหมก็บอกว่าการเลมะชิลาหมายถึงมีตัวรถไหมแล้วมีคำหนึ่งใช้กับตัวก็มีหรือว่าพม่าบอกว่าการเลมะจันเดลาที่นี้แปลเป็นภาษาไทยก็คำว่ากาแปลว่ารถเลมะหมายถึงตัวแล้วก็มีอยู่คำว่าจันหมายถึงเหลือคำว่าเตแปลว่ายังคำว่าลาแปลว่าไหนก็แปลเป็นภาษาไทยถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็มีตัวยังเรืออยู่ไหมตัวยังเรืออยู่ไหมก็ภาษาพม่าพูดว่ากาเลมะจันเดลาครับเนี่ยหรือกาเลมะจันเดลาเฉินถ้าเราใช้คำผู้สุภาพก็กาเลมะจันเดลาคำยาหรือจันกาเลมะจันเดลาเฉินถ้าเราไปที่สถานีรถไฟก็คำว่ารถไฟแปลว่ายะทายะทาแปลว่ารถไฟก็บอกว่ายะทาเลมะชิลาหมายถึงมีตัวรถไฟไหมท่านละมาชิลาแล้วต่อไปมีอยู่คำเดิมๆที่ตัวรถก็ถามว่าจะท่านละมาจันทีลาจะท่านละมาจันทีลาหมายถึงตัวรถไฟยังเรืออยู่ไหมก็บอกว่าจะท่านละมาจันทีลาคำว่าจันแปลว่าเรือคำว่าเตแปลว่ายังก็เลยภาษาว่าถามว่าจะทานละมะจันดีลาหรือการละมะจันดีลาหรือว่าการละมะชีลาหรือจะทานละมะชีลาอันนี้ทำได้2รูปแบบนะ